อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีวุ้นฟักทองนมสดมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นฟักทองนมสดตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีเติมเนื้อฟักทองนึ่งสุกตีผสมจนเข้ากันเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมนมผงเต็มมันเนยดายอิจินีและน้ำลงในภาชนะแล้วคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นขณะยังร้อนลงในส่วนผสมเนยที่เตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมวุ้นฟักทองนมสดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วเลยค่ะ